ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสลามอะลัยกุมค่ะวันนี้มาทำปลาค่ะทำปลาปลาทอดใส่มะเขือเทศใส่โปเตโต้ในสไตล์ของลูกผสมลูกครึ่งอารับอะไรประมาณนี้เนาะค่ะลองไปชมกันค่ะค่ะวันนี้เราทำปลาเนาะอันนี้ก็เป็นผงยี่หร่าค่ะคูมินอันนี้เป็นผงกระเทียมอันนี้ก็จะทำอาหารอาหรับอีกแล้วทำปลาค่ะวันนี้อันนี้เป็นชิลลี่ผงพริกค่ะแล้วก็มีเกลือแล้วเราก็จะใส่ผงขมิ้นค่ะผงขมิ้นไปค่ะจากนั้นเราก็จะทาเนาะทาให้ทั่วๆ ขออภัยค่ะเสียงแหบเลย จะพูดทีไรเสียงแหบทุกที โอเคค่ะอันนี้พอเราหมักเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็พักไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟให้ร้อนเราจะนำไปทอดกันค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะนำปลาลงทอดเนาะบิสมิลลาห์ค่ะอันนี้เครื่องที่เราจะต้องหั่นสำหรับทำที่ปลาเนาะเราก็วันนี้มีโตเมโต้มีโปเตโต้ด้วยแต่โปเตโต้เราจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะนำลงทอดเนาะไปกับปลาเลยหั่นให้บางๆหน่อยค่ะประมาณขนาดนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรารอปลาให้สุกประมาณแบบครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะใส่มันฝรั่งลงไปคำอธิบายก็จะยากหน่อยเพราะว่าพูดไม่เก่งแล้วก็พริกเราจะหั่นเนาะหั่นเป็นเล็กๆนะหั่นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่หอมหอมเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆวันนี้ค่ะแล้วมะเขือเทศเราก็จะหั่นให้เป็นแว่นๆค่ะค่ะเราจะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยค่ะประมาณนี้เนาะปลาสุกเราก็จะไปผัดกันเนาะค่ะเราก็จะหั่นกระเทียมอันนี้ลงไปด้วยเนาะหั่นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแว่นค่ะในระหว่างนี้เราจะใส่มันฝรั่งลงไปนะบิสมิลลาห์อันนี้เราจะใส่ลงไปเลยเพราะยังไงเราก็จะผัดอยู่แล้วเนาะมันจะกลิ่นเป็นกลิ่นปลาอยู่แล้วแหละ
ค่ะหลังจากนี้เราก็จะรอให้ปลาสุกมันฝรั่งสุกเนาะค่ะพอปลาสุกค่ะเราก็ตักขึ้นเนาะค่ะมันฝรั่งก็เช่นกันตักขึ้นให้หมดเลยค่ะเรามาเริ่มผัดเนาะก็ใช้กระทะใบเดิมแต่เราจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะจากนั้นเราจะใส่หอมลงไปก่อนค่ะแล้วเราก็ตามด้วยพริกกับกระเทียมค่ะค่ะจากนั้นเราจะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศเข้มข้นค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นเกลือค่ะอันนี้เป็นผงปรุงรสชนิดก้อนค่ะ Herb and Spice ค่ะอันนี้ก็เป็นผงลูกผักชีแล้วก็ผงยี่หร่าค่ะเราจะใส่รวมไปตอนที่เรากำลังผัดเครื่องอยู่นะคะก่อนที่เราจะใส่ปลาจากนั้นเราจะใส่ปลาลงไปค่ะขออภัยด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนที่เราใส่ลงไปเนาะสุกแล้วค่ะประมาณนี้เลยความหวานก็ได้จากหอมนะความเปรี้ยวความเค็มอะไรนี่ก็ได้จากสิ่งที่เราใส่ลงไปเนาะค่ะมีต่อท้ายนิดนึงไปกระวานเราลืมแล้วเราก็จะโรยผักชีลงไปด้วยปกติเขาจะใส่บักโดนิสเนาะแต่เราไม่มีบักโดนิสเราก็จะใช้ผักชีลงไปค่ะค่ะปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ประมาณนี้นะคะเอาไว้ทานกับข้าวขาวค่ะเรียบร้อย Thanks for watching นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามมาบ๊ายบาย เราก็จะวางบนข้าวขาวเลยเนาะประมาณนี้อันนี้กินข้าวนิดเดียว นี่ประมาณนี้ค่ะอร่อยมากๆครับจริงหรออร่อยมากๆครับได้ยินไหมเนี่ยอร่อยอร่อยอ่ะ